รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องอยากจะเล่นน้องไม่ลองไปประกวดดูครับไม่ค่ะหนูมีฝันของหนูแล้วค่ะหนูจะไปล่าฝันอยากจะล่าฝันใช่ไหมใช่แนะนำให้คนนั้นเลยวันนี้น้องเขาโชคดีมากเลยเพราะว่าว่านอยู่แถวๆนี้พอดีครับผมอดีตนักล่าฝันพอดีน้องเขาอยากจะล่าฝันอ๋อลุยสิเขาอยากจะเตรียมมีดเป็นคนไม่ใช่แบบทำอะไรนะวงการอยู่ในวงการได้ยินเธอไหมครับเมื่อกี้เขาบอกเตรียมมีดมาแล้วครับทำไมอ่ะล่าฝันไปเล่นนอกก่อนเลยโอ้ครับก็มีแววอยู่นะแต่อาจจะเล่นตลกทำอะไรครับชอบร้องเพลงใช่เขาอยากจะเป็นเล่นดนตรีเอ้ารู้สิพี่ว่านอย่ามาเป็นแบบเราเลยทำไมอ่ะคือมันเหนื่อยนะมันทำงานเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าชอบก็คงดีตอนนี้ว่านทำอะไรอยู่บ้างคือหลังจากที่ล่าฝันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากทำงานมาสักพักผมจำกัดความว่ามันคือการรับจ้างทั่วไปครับครับก็รับจ้างร้องเพลงรับจ้างเขียนเพลงรับจ้างผลิตงานเพลงรูปแบบเช่นสกอร์เพลงละครเช่นเพลงประกอบโฆษณาก็รับครับรับจ้างแสดงละครแสดงภาพยนตร์รับจ้างเป็นพิธีกรรับจ้างทั่วไปครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบที่ว่านทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปเป็นนักล่าฝันหรือว่าอ๋อไม่ครับพี่คือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นนักศึกษาปกตินะครับตอนนั้นก็อายุประมาณ19ครับแล้วก็บังเอิญไปคลุกคลีกับการประกวด AF รุ่นที่2รุ่นที่2หลังจากนั้นออกมานะครับค่อยเริ่มรับจ้างครับแสดงว่าเราก็ได้เรียนรู้จากตอนที่เป็น AF ใช่ครับการแต่งเพลงเป็นครั้งสำคัญของผมเพราะว่าตั้งแต่เด็กจน19เนี่ยผมไม่เคยร้องเพลงให้คนอื่นได้ยินมาก่อนครับก็เหมือนชอบเขียนก็เริ่มเขียนเก็บไว้ครับแต่ว่าไม่กล้าร้องออกไปครับแล้วในทักษะเรื่องการแต่งเพลงเรื่องการทำสกอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้มาจากตอนนั้นหรือว่าพวกอย่างนั้นมันคงมาฝึกเอาทีหลังนะครับพอเราเริ่มอยากเขียนเพลงของตัวเองเนี่ยก็จะเริ่มไปศึกษาพวกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ทำเพลงในสตูดิโออะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆซื้อมาใช้ของตัวเองจนเริ่มทำงานได้ศึกษาเองหมดเลยครับศึกษาเอาเองกึ่งหนึ่งครับแล้วก็จะถามคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเราครับแต่จำได้ว่าตอนที่จบจากบ้าน AF เนี่ยแล้วก็มาออกอัลบั้มอะไรเนี่ยตอนนั้นบ้านก็เริ่มแต่งเพลงเองแล้วไม่ใช่หรอเริ่มแต่งแล้วครับจริงๆเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุประมาณ17แต่เป็นเพลงที่มันเลอะเทอะนะครับเช่นเลอะเทอะในที่นี้คือมันไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าไอ้บทเพลงจริงๆมันต้องเดินทางโม่ๆยังไงอะไรเงี้ยก็จะพูดสรุปเรื่องตัวเองไม่ค่อยได้เขียนไปสักพักเอายาว6นาที7นาทีแล้วไม่ยาวไปเปล่าวะครับครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ก็เริ่มตั้งแต่19 21มันเกินไปแล้วมั้งไม่เกินครับไม่เกินเลยไม่เกินยังพอไหวอยู่เราเล่นอะไรเครื่องเอกของเราคืออ๋อที่เล่นบ่อยๆคือกีตาร์ค่ะเยี่ยมเลยตอน18แต่ก็แบบว่างก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วไม่ว่างนี่ทำอะไรไม่ว่างก็เรียนค่ะโอ้ยเรียนนี่สำคัญสำคัญแล้วตอนที่ว่านเข้าไปในบ้าน AF เนี่ยครับพี่ตอนนั้นคือก่อนนั้นก็เล่นดนตรีได้อยู่แล้วเล่นได้ครับก็คือจริงๆเรียนดนตรีเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ9ขวบครับเรียนพวกไอ้อิเล็กโทรนเป็นโนอะไรเงี้ยครับเรียนเอาทฤษฎีดนตรีครับแล้วก็เรียนกระด๊อกกระแด๊ก
ตามโรงเรียนดนตรีแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนเอาเหมือนเอาความรู้เฉยๆนะครับไม่ได้จะเอาอาชีพครับครับตอนที่ว่านคิดว่าตัวเองก็อยากจะเอาตัวเองเข้ามาในเส้นทางสายนี้อยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำไมถึงอยากทำงานบันเทิงถ้าเรื่องเล่นดนตรีนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงที่มันเป็นเพลงง่ายๆเพลงป๊อปเนี่ยครับครับเพลงป๊อปเพลงที่มันเป็นเพลงฮิตปกติเลยสมัยย้อนไปเมื่อผมเด็กๆเนี่ยผมจะชอบวงนูโวคือวงแบบขวัญใจนึงเพลงฮิตที่แบบเรารู้สึกว่าโอ้เล่นดนตรีมันเท่แบบนี้ก็ดีเนาะครับอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบเพลงที่ยากกว่านี้เลยเมื่อเราครั้งเราเด็กไม่ได้แบบเป็นคนตามฟังเพลงหลายแบบตอนนั้นยังไม่รู้จักการฟังเพลงอารมณ์พวกทอมมี่เอมานูเอลสตีฟวายอะไรยังไม่ได้เข้มข้นกับดนตรีขนาดนั้นก็จะชอบรู้สึกว่าเพลงป๊อปมันจะลงชีวิตเราไปเรื่อยๆแล้วก็มีอารมณ์อยู่นั้นมีความรักมีความอกหักเกิดขึ้นในบทเพลงอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มจากการฟังเพลงทั่วไปแบบเนี้ยครับเริ่มไปก่อนครับแต่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าเราอยากจะทำงานแต่มันมีอันนึงที่ผมชอบตัวเองเหมือนกันก็คือเวลาคุณแม่ซื้อเทปมาอย่างเงี้ยครับครับเราก็ฟังด้วยกันนั่งฟังในรถบ้างนะครับแล้วก็ชอบอ่านเครดิตในปกแล้วเพลงนี้ใครเขียนเนื้อแล้วก็จะคุ้นชื่ออยู่ไม่กี่ท่านในสมัยก่อนนี่ครับจะเริ่มมีชื่อคุณนิติพงศ์หอหน้าขึ้นมาจะเริ่มมีสีฟ้าขึ้นมาจะเริ่มมีคุณชาตรีคงสุวรรณขึ้นมาแล้วก็เออคนนี้ทำอีกแล้วแล้วไปเปิดม้วนใหม่ปุ๊บหยิบมาดูเออเพลงชอบเพลงนี้ยังไม่ต้องดูหยิบมาอ้าวคนเดิมนี่ว่าเนี่ยครับก็จะเริ่มชอบผลงานของคนโดยที่ยังไม่ต้องก็คือสนใจคนเบื้องหลังด้วยใช่ครับเราก็อยากรู้ว่ากระบวนการมันมายังไงครับเลยเป็นแล้วก็เลยจุดประกายว่าเออเราอยากให้มีคนรุ่นถัดไปอ่ะพออ่านชื่อแล้วแบบอ้าวไอ้คนนี้อีกแล้วเป็นชื่อผมบ้างก็จะดีเป็นความฝันเดียวกันกับเราหรือเปล่าอยากเป็นเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มยังไงดีอ่ะแต่งเพลงยังไงอะคะแต่งเพลงยังไงอ่ะเอาเพลงแรกที่ว่านแต่งคือเพลงอะไรที่แต่งเองโอ้มันต้องเล่นให้ฟังนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันคือมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเข้าท่าสำหรับโลกใบนี้เท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหามันบวกนะครับเป็นเพลงที่ไปแอบชอบแฟนคนอื่นแต่ว่าเนื้อหามันออกมาดูน่ารักนะครับครับเอาเพลงแรกที่ว่านแต่งคือเพลงอะไรที่แต่งเองโอ้มันต้องเล่นให้ฟังนิดนึงอ่ะแต่ว่ามัน คือมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเข้าท่าสำหรับโลกใบนี้เท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหามันบวกนะครับเป็นเพลงที่ไปแอบชอบแฟนคนอื่นแต่ว่าเนื้อหามันออกมาดูน่ารักนะครับครับแล้วก็คอร์ดมันก็จะมีอยู่สองสามอันอะไรเงี้ยไม่ค่อยเลอะเทอะครับหมายถึงว่าอันนี้เป็นเพลงแรกที่แต่งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นว่านใช่ครับมันเหมือนแต่งจากเริ่มเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆเนี่ยลองเอามาเรียบเรียงเป็นบทเพลงดูใช่ครับแล้วเพลงแรกที่แต่งแล้วคนได้ฟังเยอะๆคือเพลงเป็นที่ว่านเลยถ้าเริ่มต้นแล้วรู้จักกันเลยที่เริ่มว่าเป็นผมเป็นนักร้องเลยก็คือระยะปลอดภัยนั่นแหละครับเป็นเพลงแรกที่รู้จักค่ะเพลงแรกที่เขียนแล้วก็ออกไปสู่โลกปกติครับแล้วอันนั้นอ่ะมีที่มาไงที่อันนั้นก็ง่ายๆคือตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มโตเป็นหนุ่มครับต้องโตเป็นวัยรุ่นครับแล้วก็อยากจะตอนอยู่บ้านยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นครับก็เลยเริ่มอยากจะมีแฟนอย่างเงี้ยครับถ้ามีแฟนแล้วจะดูแลกันยังไงจะจีบเขายังไงคิดแบบนั้นถ้าเขาได้ยินเพลงนี้แล้วเขาต้องเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะรู้จักเขามากกว่าการเป็นเพื่อนสิเรามีไหมคนเราอยากจะมีแฟนแล้วก็แต่งเพลงก็อยากนะคะก็อยากนี่แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไงอยากแต่งเพลงให้อย่างเงี้ยครับแต่ยังทำไม่ได้เลยค่ะทำสิจะมาขอเทคนิคจากคุณวานแต่เหตุผลนั้นมันก็เป็นเหตุผลของเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักแต่งเพลงอ่ะก็คงจะมีเหตุผลนั้นแต่อะไรที่ทำให้เราเลือกสรรว่าเอ้ยเราจะแต่งเพลงแบบนี้คำที่เราจะใช้เป็นแบบนี้มันผมว่ามันคืออย่างพี่เขียนหนังสือใช่ไหมครับผมเขียนเพลงคือศาสตร์มันก็จะใกล้เคียงกันแต่มันอาจจะมีความไม่เหมือนหนังสือมันจะมี
มีพื้นที่ให้เยอะหน่อยใช่แต่อันนี้ผมเราอาจจะต้องเขียนสรุปมันภายในครับภายในเขาเรียกว่าประโยคสั้นๆอย่างเงี้ยครับนั้นก็แต่ว่าวิธีการเริ่มต้นเนี่ยผมว่าอาจจะใกล้เคียงกันคือเรามีแรงบันดาลใจมากๆกับเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นแกนเช่นวันนี้เรารู้สึกไม่โอเคเลยกับการเดินมาทำงานเราก็เอาเรื่องนี้เป็นที่ตั้งแล้วก็เดี๋ยวขยายไปแต่ว่าคือการสรุปให้มันรู้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมใช้เวลากับตัวเองเยอะมากคือเหมือนมันมีเพลงที่เขียนแล้วขยำทิ้งเยอะมากเพราะว่ามันจบไม่ได้จบไม่ได้จะทำยังไงที่จะเขียนเพลงที่มันเป็นเพลงบวกเพลงรักกันแล้วไม่ได้จบประโยคว่าที่มันลงเมโลดี้ตรงคอร์ดหนึ่งตรงนั้นพอดีว่าตื้อดื้อดื้อแล้วก็เรารักกันมันต้องเอ๊ะหรือว่าสรุปแบบอื่นได้ไหมนะอย่างเงี้ยครับมีความแปลกใหม่ครับผมแต่ว่าคือเนื้อเพลงนิวันก็เขียนเองเขียนเองครับก็ส่วนมากจะรับหน้าที่เขียนเนื้อร้องกับทำนองเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเป็นคนที่ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องคำเรื่องการสื่อสารใช่ครับคือตอนเด็กๆครับผมจะชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากเพราะว่าเหมือนเวลาเขาสอนพวกรายละเอียดของมันนะครับคำเป็นคำตายแม่กงแม่มันจะมีแบบอักกรรมกริยาสกัตตวิกัตถกริยามันจะบอกเฮ้ยโหมันรายละเอียดมันเยอะนี่หว่ามันสนุกนี่หว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบเรียนภาษาไทยแล้วก็ชอบมองคำในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นอย่างตอนที่เราทำเพลงระยะปลอดภัยกันเนี่ยครับผมนั่งคิดอยู่ในห้องเรียนสุขศึกษาว่าเขากำลังสอนเรื่องการคุมกำเนิดในรูปแบบต่างๆก็จะมีวิธีการนู่นนี่นั่นจนมาถึงไอ้คำนี้เฮ้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โอเคนะทำอะไรกันก็ดูจะโอเคดูปลอดภัยดูสามารถเปิดเผยอะไรกันได้อย่างเต็มที่ก็เลยเรามองคำนี้ว่าแล้วถ้ามันเป็นเพลงแบบที่มันไม่ต้องเป็นเรื่องของการคุมกำเนิดอ่ะครับเป็นฮิตซองธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่อยู่กับเราเนี่ยปลอดภัยนะเราดูแลเองก็คิดแค่นี้เองครับครับเริ่มมาจากคำเริ่มจากการตีความคำให้เป็นอีกความหมายหนึ่งใช่ครับน้องก็เลือกหาสักคำอะไรเดียระยะอันตรายวัตถุอะไรไวไฟแต่ว่าเพลงแรกที่บอกว่าว่านแต่งอ่ะตอนที่บอกว่ายังเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงที่ยังไม่ช่วงนี้มันเลอะเทอะเลอะเทอะเลวประหลาดอยู่ยังไม่มีใครเคยได้ยินเราอยากฟังหน่อยได้ไหมได้อยู่ครับฟังสักนิดนึงนี่เท่แล้วกันไปชอบแฟนเพื่อนมีชื่อไหมเพลงชื่อเพลงว่าวักอะไรเนี่ยวักวักใช่ครับไปชอบแฟนเพื่อนตัวเองเหมือนกันเพื่อนรู้ยังไงน่าจะรู้แล้วครับไม่มีอะไรต่อกันนะครับโอเคลองไว้ท่อนฮุกลองไว้ดีครับวักวักวักไม่มีบ้านอยู่วักวักวักขอแปรงฟันหน่อยวักวักวักประมงน้ำกร่อยก็จะขาวดูมีเลือดฝาดวักวักวักห้ามใจไม่อยู่วักวักวักไอ้เกลือมันปล่อยวักวักวักหายาให้หน่อยก็เราขาวและมีเลือดสาดเลือดสาดด้วยอะไรเงี้ยครับคือชอบเขาแล้วเขาก็เพื่อนจับได้ก็เลยวิวาทกันเลือดสาดเนี่ยก็เลยออกมาเป็นมุมมันไม่ได้รุนแรงชอบตรงประมงน้ำกร่อยนั่นเองครับคือเราก็ไม่รู้ว่าคำมันต้องไงแต่ว่าให้มันหาสระอ่อยลงให้มันได้ตอนนั้นเราก็คิดว่ากวีคงเป็นแบบนั้นใช่ใช่จริง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 ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมแต่มันก็เพราะดีนะครับมันก็ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดอยู่ดีครับคือถ้าจะเริ่มต้นเขียนจะเรียกว่าเขียนมั่วก็ได้แต่ว่ามั่วแบบมีที่เรามีเหตุผลให้มันว่าอ๋อต้องก็อยากจะเอาสระอ่อยไงก็เลยใส่แต่มันก็มั่วแบบมีแววนะหมายถึงว่าแบบมีแววว่าจะเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีอะไรต่อไปเป็นอย่างนั้นนะครับไปประมงน้ำกร่อยดูน่าสนนะลองคิดเอาคำว่าประมงน้ำกร่อยเป็นแรงบันดาลใจค่ะอ่ะถามหลายอย่างนะลองเล่นอะไรให้พวกเราฟังดูซิว่าจะมีแววไหมพูดอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ได้ได้แอนไล่นอนจมูก My dear be there soon It's a quiet
ครูว่านมีอะไรต้องปรับปรุงโอ้ไม่ครูหรอกครับนี่ก็เล่นโหเล่นเล่นได้แล้วแหละมั้งแต่เสียงไม่มีความมั่นใจป่ะใช่ค่ะมันไม่มีความมั่นใจเลยแล้วก็ธรรมดาครับถ้าตื่นเต้นเมื่อก่อนเราก็เล่นเบาแบบเนี้ยเล่นเบาแบบเนี้ยกีตาร์ตัวเดียวกันน่ะทีเราเล่นมันก็จะเสียงดังแต่ว่าคนที่ลังเลอ่ะมันก็จะดีดเบาๆพอเราดีดเบาๆเสียงร้องก็จะร้องเบาๆคนที่ได้ยินก็จะได้ยินเบาๆถ้าลองแบบอันนี้ลองนะดีแรงๆดีแบบปกติแล้วก็ร้องแบบเสียงไม่ต้องไม่ต้องกักไม่ต้องเขินอ๋อรู้แล้วอันนึงเวลาเราเข้าห้องอัดอ่ะแล้วก็จะมีคนที่เขาเป็นคนคุมร้องนะครับจะเป็นรุ่นพี่กว่าเรารุ่นคนที่แก่กว่าเราเขาจะบอกว่าคิดถึงคนฟังไว้คิดถึงหน้าคนฟังไว้คนฟังเป็นคนสมมติว่าเป็นผู้หญิงคนนึงร้องออกไปให้คนนึงให้เขาฟังอ่ะไม่ต้องไม่ได้ร้องให้ใส่เข้าไปในไมโครโฟนแล้วฟังคนเดียวร้องให้เขารู้สึกออกไปอย่างนั้นน่ะโยนออกไปโยนทิ้งออกไปมั่วๆเลยเดอะมูนไม่ใช่เดอะมูนแค่นั้นเองแล้วก็จะชีวิตก็จะง่ายขึ้นใช่ไปเริ่มไปเล่นตรงข้างหน้ากันแล้วไหมมีหมวกไหมหมวกเอาไปเปิดไหนๆก็อยู่ต่อหน้าพี่ว่านขนาดนี้คาแรคเตอร์เราเป็นคนขี้อายใช่มั้ยเราเป็นคนขี้ไม่ค่อยพูดเฉยๆมันมีบางคนไม่อายแต่ว่าแค่ไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะแล้วทำยังไงถึงพูดเยอะขึ้นนะคะมันเป็นไปเองด้วยประสบการณ์ที่มันไปเจอคนเยอะๆแล้วเริ่มมีคนอยากจะให้เราพูดด้วยเช่นมีคำถามอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ต้องตอบแล้วแบบอย่างนี้พี่ว่านวางตัวเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่แบบเป็นว่าน AF อย่างเงี้ยเอาเรื่องนี้เขาพูดกันมันไม่เขาเรียกอะไรนะการแบบเปลี่ยนไว้เนี่ยมันเป็นคำถามแบบคำถามเชิงวงการบันเทิงเลยนะ okay. แต่อาจจะบอกว่าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่แบบน่าสนใจคือเราก็ยังคงใส่กางเกงบอลเน่าๆเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านกินอร่อยอร่อยแล้วก็กลับมานั่งเขียนเพลงที่บ้านเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนตอนนั้นที่ยังอยู่ใน AF แล้วแบบทุกอาทิตย์ที่จะต้องออกมาครับชีวิตก็น่าจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเนาะใช่มั้ยผมว่าเราไม่ค่อยรู้เพราะเราอยู่ในบ้านใช่ครับใช่ครับหรือว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะผมไม่รู้อะไรเลยก็คือคล้ายๆแพนด้าครับมันจะอารมณ์เดียวกันแต่ว่าพอออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนแต่ว่าผมจะยอมให้เปลี่ยนในแง่งานอย่างเดียวแต่ในแง่มุมที่เราสนใจส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องเหมือนเดิมส่วนหนึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคิดว่ามันจัดการได้จัดการได้ครับต้องจัดการให้ได้จะถูกต้องกว่าเมื่อกี้ว่านบอกว่าสามารถจัดการชีวิตตัวเองให้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมในที่นี้คือว่านทำอะไรบ้างชอบทำอะไรที่เราคิดว่าแบบมันยังทำได้อยู่อ่ะมันคงไปแตะกับสิ่งที่เราฝันมาตอนเด็กนะครับว่าอยากเป็นนักเขียนเพลงครับอยากจะทํางานผลิตเพลงครับฉะนั้นชีวิตที่เหมือนเดิมดังกล่าวก็คือผมยังมีความสุขมากๆกับการรับจ้างทําเพลงที่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนที่ไม่ต้องออกมาแต่งหน้าทําผมเพื่อถ่ายรูปกับกล้องอะไรเงี้ยครับยังมีความสุขกับการทํางานเงียบๆของเราคนเดียวครับแล้วก็ยังมีความสุขกับชีวิตง่ายๆปั่นจักรยานออกไปเตะบอลแถวบ้านอะไรเงี้ยครับยังมีกิจกรรมที่คล้ายๆเดิมกับตอนที่เราเป็นเด็กนะครับก็คือไปเตะบอลใช่ครับหรือว่าบางวันที่เป็นวันว่างก็จะไปเดินง่อยๆถ่ายรูปอะไรไร้สาระของผมอะโทษเหมือนชอบถ่ายรูปเหมือนกล้องสมัยใหม่มันถ่ายง่ายขึ้นมันทำให้ชีวิตเราง่ายแล้วดูถ่ายแล้วดูเก่งขึ้นเงี้ยครับก็เดินถ่ายอะไรเงี้ยครับก็ยังใช้กิจกรรมแบบนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่มันยากกว่าเดิมชีวิตมันไม่ได้ยากขึ้นนะครับชอบถ่ายรูปก็อาจจะเหมือนกับมี Instagram อะไรอย่างงี้มั้ยมีครับมีก็จะบางอันน้อยมากที่จะแบ่งปันลงไปเพราะว่าไอ้รูปที่เราถ่ายมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ก็ลงให้เห็นบ้างครับครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยอย่างตอนที่เริ่มแต่งเพลงใหม่ๆมีแรงบันดาลใจมาจากการอยากจะจีบ
ผู้หญิงครับผมอยากจะแย่งแฟนเพื่อน ตอนนี้มัน ตอนนี้มันเราทำเป็นอาชีพแล้วอะครับเราบางทีเราก็ต้องรับโจทย์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเรามาจากคือ บางอย่างที่มันเกิดจากเรื่องตัวเองได้มันจะดีมันก็จะดีครับครับแต่ว่าข้อมูลบางทีในวัตถุดิบมันไม่ทันคือผมไม่สามารถจะจีบผู้หญิงได้บ่อยเดือนหนึ่งสัก5ครั้งมันคงไม่ได้หรือผมไม่สามารถที่จะอกหัก7ครั้งภายใน3เดือนได้มันไม่ได้ก็เลยต้องเริ่มสังเกตพฤติกรรมคนครับสังเกตพฤติกรรมคนว่าบางคนเขามีความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จมทุกข์อยู่กับมันเป็นเวลานานจะเป็นรูปแบบของชีวิตที่ผมจะไปไม่ถึง อย่างที่เขาเป็นก็เลยดูว่าเขาเป็นยังไงอาการเขาเป็นยังไงแล้วเขาน่าจะรู้สึกอะไรอยู่ก็เอามาแปลเป็นวัตถุดิบของเราครับส่วนใหญ่เรามีอิสระแค่ไหนในการสร้างสรรค์งานของเราก็จริงๆแทบ 100% นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นการขึ้นงานที่บ้านใช่ไหมครับก็แต่งเองทั้งหมดเนื้อร้องทำนองแล้วค่อยเสร็จเป็นเดโมก็ส่งสิ่งที่เสร็จไปแล้วให้เขาฟังครับจะไม่ค่อยได้รับโจทย์ว่านอกจากเป็นเพลงที่มันมีโจทย์จริงๆเช่นเพลงที่มันมีโปรดักต์เข้ามาข้องเกี่ยวอันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับเพลงที่มันเป็นเพลงที่ผมจะลองด้วยตัวเองเนี่ยผมก็จะเริ่มจากสิ่งที่ผมต้องการเล่าให้ฟังอย่างเช่นล่าสุดซิงเกิลล่าสุดคือชื่อเพลงว่าดาวอังคารดาวอังคารอันนี้มาจากข่าวที่เขาไปดาวอังคารกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลหรือดวงดาวข้างเคียงเราเลยมันเป็นแค่เรื่องความรักในที่ทำงานครับเนื้อหาเพลงเนี่ยผมแค่เล่าให้ฟังว่าในห้องประชุมที่น่าเบื่อในวันอังคารเนี่ยมันมีคนที่ต้องการพูดเรื่องตัวเองเยอะมากพูดเรื่องงานพูดเรื่องไอ้ PowerPoint ที่ทำมาเป็น presentation เนี่ยจะนำเสนองานของตัวเองแล้วบางทีเราก็แย้งไปเขาก็ไม่ฟังเราตกลงมันพูดภาษาเดียวกันหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเราไม่ได้โฟกัสเรื่องงานพวกนี้เลยเราไปโฟกัสที่เลขาเจ้านายฝั่งตรงข้ามแล้วแบบมีคนเข้าใจเราอ่ะแบบมีสายตาที่ส่งมาแล้วแบบเบื่อใช่ไหมคะใช่ครับอะไรเงี้ยมันทำให้บรรยากาศที่น่าเบื่อเนี่ยมันดีขึ้นครับแล้วก็ได้สังเกตคนที่เป็นคนทำงานออฟฟิศโดยเฉพาะผู้หญิงที่จะมีพฤติกรรมคล้ายๆพฤติกรรมซ้ำนะครับเช่นการแต่งตัวมาจากบ้านแบบไหนก็ตามก็จะมาหยิบเสื้อเหี่ยวๆที่เก้าอี้ใส่มีผ้าพันคอเหี่ยวๆผืนหนึ่งที่เอาไว้เพราะแอร์มันหนาวมากมีแก้วกาแฟแก้วหนึ่งที่กินทุกวันแล้วก็มาคว่ำไว้ที่โต๊ะมีใส่รองเท้าอะไรมาแต่ก็มาเปลี่ยนเป็นรองเท้าสลิปเปอร์เป็นคนช่างสังเกตอะไรแบบนี้ครับก็จะรู้สึกว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมซ้ำๆแต่เขาจะเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเมื่อความรักเกิดขึ้นกับตัวเขาหวังว่าในเพลงนี้จะมีคำว่า PowerPoint ด้วยมีไม่ยังไม่มีไปไม่ถึงตรงนั้นครับไปไม่ถึงคำนั้นแต่ว่ามีหลายคำที่ผมชอบเลยเช่นมีคำว่าใช้เงินเดือนไปด้วยกันได้ไหมมีคำว่าอะไรนะครับเจ้านายคงมาจากดาวอังคารคือแบบพูดคนละภาษากับเราอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียนรู้เลยนะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะการแต่งเพลงนี้เราต้องช่างสังเกตต้องหัดมองคนอื่นมองคนรอบข้างมองใครได้ยกเป็นคนนี้พี่ขอไว้เลยพี่ว่านะคะอุ้ยใจไม่ดีเลยตกใจเลยหนูอยากฟังเพลงดาวอังคารที่พี่ว่านแต่งแล้วอะครับอยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงเอาละเอาเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมเล่นให้ฟังนะได้ค่ะพี่ว่านทำไมฉันโชคดีอย่างเงี้ยที่ประชุมตอนบ่ายวันอังคารโต๊ะคุยงานมีแต่งานทั้งนั้นทุกนาทียืดเวลายาวนานนานนานายิ่งกว่านานเจ้านายคงมาจากดาวอังคารพูดอะไรไม่เข้าใจสักครั้งแถมเป็นคนที่ไม่เคยรับฟังนัดประชุมเพื่ออะไรยังดีที่มีเธอนั่งตรงกับฉันสบตายังเข้าใจเปลี่ยนวันที่แสนจะน่าเบื่อให้มีความหมายเพิ่งจะรู้ว่ามีนางฟ้าที่อยู่ในที่ทำงานเปลี่ยนโลกนี้ให้มีสีสันจนอยากจะขอมองเจอเธอเท่านั้นฉันรอตั้งนานโอ้ดาวอังคาร
ทำงานเป็นสีชมพูเองเป็นเลขาเลยเฮ้ยเออจัง